คราวนี้ก็ถึงฟิสิกส์โอเน็ตข้อที่10แล้วนะคะข้อที่10นี่โจทย์มีอยู่ว่าคลื่นใดต่อไปนี้เป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่กอไก่คลื่นแสงคอไข่คลื่นเสียงคอควายคลื่นน้ำคำตอบที่ถูกต้องคือทั้งกอขอและคอขอคอผิดทุกข้อข้อกอเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะต้องรู้หมดเลยว่าคลื่นแสงคลื่นเสียงแล้วก็คลื่นผิวน้ำเนี่ยอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่หรือเปล่าจะใช้วิธีตัดชอยไม่ได้นะคะก็อื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคลื่นเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้โดยอาศัยว่าตามทิศในการเคลื่อนที่กับการสั่นกับแบ่งคลื่นด้วยวิธีการอาศัยตัวกลางก่อนอื่นลองมาดูก่อนว่าถ้าแบ่งคลื่นตามทิศการเคลื่อนที่และการสั่นเนี่ยทำยังไงตามการเคลื่อนที่และการสั่นก็จะแบ่งออกได้เป็นคลื่นตามยาวอีกวิธีหนึ่งก็คือคลื่นตามขวางคลื่นตามยาวคืออะไรก็คือคลื่นเนี่ยจะสั่นไปในทิศนี้และคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปทิศนี้ก็คือมีวีคลื่นไปทางนี้แล้วก็ทิศที่คลื่นสั่นแต่ถ้าคลื่นตามขวางก็คือวีจะเคลื่อนที่ไปอย่างนี้และทิศสั่นก็จะชี้ขึ้นคลื่นตามยาวทิศการสั่นและความเร็วไปทิศเดียวกันส่วนคลื่นตามขวางทิศการสั่นและความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยตั้งฉากกันนี่คือวิธีการแยกเป็นคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางยกตัวอย่างคลื่นตามยาวอย่างเช่นคลื่นสปริงเพราะว่าสปริงเนี่ยจะสั่นไปสั่นมาอย่างนี้ยกตัวอย่างคลื่นตามขวางก็คือคลื่นทั่วไปนะคะเช่นพวกคลื่นน้ำคลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นว่าคลื่นเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่สั่นขึ้นสั่นลงเนี่ยในแนวตั้งฉากกันนะหรือพวกนี้คือนิแกน x นิแกน y ก็ตั้งฉากกันโอเคนะคะก็คือแบ่งคลื่นเป็นคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางคราวนี้เนี่ยเรารู้ว่าคลื่นที่แบ่งตามทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นกับการสั่นเนี่ยแบ่งเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแล้วแต่คลื่นที่แบ่งอีกชนิดก็คือคลื่นที่แบ่งตามตัวกลางถ้าแบ่งตามตัวกลางเนี่ยก็คือว่าแบ่งตามตัวกลางการเคลื่อนที่เพราะคลื่นชนิดนึงเนี่ยเคลื่อนที่ได้โดยต้องอาศัยตัวกลางกับคลื่นอีกชนิดนึงเนี่ยเคลื่อนที่ได้โดยไม่อาศัยตัวกลางซึ่งตรงกับโจทย์พอดีก็คือว่าต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ถ้าอาศัยตัวกลางก็ยกตัวอย่างเช่นคลื่นน้ำคลื่นเสียงเป็นต้นถ้าไม่อาศัยตัวกลางไม่อาศัยตัวกลางก็คือมีอยู่อย่างเดียวก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นน้ำคลื่นเสียงเท่าที่ถามคลื่นสปริงอะเป็นแบบไหนบนหรือล่างคำตอบก็คือคลื่นอาศัยตัวกลางนะคะมันต้องอาศัยสปริงในการเคลื่อนที่สิทุกบ้านเนี่ยใช้ตัวกลางละคลื่นในเส้นเชือกก็ต้องอาศัยตัวกลางเพราะมีเชือกตัวกลางแต่คลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนี่ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นเหมือนข้อที่แล้วเรียนไปแล้ว3คูณ10กำลัง8นั่นเองเอาล่ะคราวนี้เราก็มาดูกันว่าในโจทย์เนี่ยมีอะไรบ้างมีข้อไหนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบ้างคลื่นเสียงเนี่ยไม่ใช่แน่คลื่นผิวน้ำก็ไม่ใช่แน่ๆเอ๊ะคลื่นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่าคลื่นแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าเป็นรังสีอุลตราไวโอเลตด้วยอะไรด้วยอีกทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกอันเนี่ยมีความเร็วเท่ากับคลื่นแสงเขาถามว่าคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางก็คือคลื่นแสงข้อก่อไก่เลยผิดส่วนคลื่นที่อาศัยตัวกลางก็คือคลื่นเสียงคลื่นผิวน้ำก็คือตอบข้อ2ข้อไข่และข้อคอควายสรุปสำหรับข้อนี้นะคะว่าเราสามารถแบ่งคลื่นออกง่ายๆก็คือว่าเป็นคลื่นที่แบ่งตามทิศการเคลื่อนที่และการสั่นอีกคันนึงก็คือแบ่งคลื่นตามตัวกลางสำหรับโจทย์ในข้อนี้นี่ก็คือการแบ่งคลื่นโดยอาศัยตัวกลางก็จะแบ่งเป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ก็คือมีน้ำเสียงคลื่นสปริงคลื่นเส้นเชือก
ส่วนคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงนั่นเองส่วนเรามาดูอีกนิดนึงก็คือว่าคลื่นที่อาศัยที่การเคลื่อนที่กับการสั่นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะแบ่งได้เป็นคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางคลื่นกำยาวเนี่ยทิศการสั่นก็จะไปทางทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นส่วนคลื่นตามขวางทิศการสั่นจะขึ้นลงหรืออาจจะเป็นแนวนี้แต่ว่า v ไปทางนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าทิศการสั่นเนี่ยจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นคลื่นสปริงอันนี้ก็คลื่นทั่วไปนะคลื่นในเส้นเชือกคลื่นน้ำคลื่นอะไรต่างๆโอเคนะคะค่ะคราวนี้ก็ฟิสิกส์โอเน็ตข้อที่11นะคะข้อใดเป็นการเรียงลำดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากความเร็วคลื่นน้อยไปมากที่ถูกต้องตะกี้เราเรียนมาแล้วว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี v เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เขาให้เรียงความยาวคลื่นน้อยไปมากให้ถูกต้องจริงๆข้อนี้เนี่ยพี่ว่ามันออกข้อสอบไม่ค่อยดีเพราะว่าน้องๆจะต้องจำว่าคลื่นไหนเนี่ยยาวมากยาวน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าเป็นตารางไม่เชิงเป็นตารางนะเป็นให้จำไปเลยเพราะถ้าไม่จำเนี่ยจะทำข้อนี้ไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกกันแหละว่าโจทย์มันออกไม่ค่อยดีคราวนี้ก็คือจะบอกว่ามีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรบ้างก็คือมีคลื่นวิทยุถ้าเทียบในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยคลื่นวิทยุเนี่ยจะมีความยาวคลื่นมากที่สุดก็จะต้องมีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นอะไรที่มีความยาวคลื่นเป็นรองก็คือไมโครเวฟหลังจากนั้นที่น้อยกว่าไมโครเวฟก็คือคลื่นอินฟราเรดน้อยกว่าอินฟราเรดก็เป็นแสงแล้วก็เป็นรังสีอุลตราไวโอเลตแล้วก็เป็นรังสีเอ็กซ์ต่ออีกนิดนึงก็คือแกมมาเอาละอันนี้ต้องจำนะคะให้จำไปเลยก็คือว่าอันแรกนี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มีความเร็วเท่ากับแสงแล้วก็ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ถูกไหมคะอันดับแรกที่มีความยาวคลื่นมากสุดคือวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดแสงอุลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซ์นั่นแหละรังสีเหมือนกันแล้วก็คลื่นแกมมาคราวนี้เราก็มาดูว่าความยาวคลื่นน้อยไปมากที่ถูกต้องเอ๊ะอันนี้เราเรียงจากมากไปน้อยคราวนี้เนี่ยก็ลองเรียงสลับดูอันนี้น้องๆลองเรียงดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยยาวกว่าอันไหนเอ๊ะอันไหนสั้นกว่าอันไหน